ว่าเอาแรกว่าแจ็คถามพี่ถามจบดิพี่ต้องบอกเอาเอาไหมพี่มีใครมีตัวคอร์สหรือเปล่าถ้าไอ้เชี่ยจู่นะมาใช้แล้วมึงโอเคก็ได้ไม่หมายถึงว่าผมว่ามึงไม่เอาแล้วมึงจะใช้รถอะไรก็ไอ้ตั้นไงไม่หมายถึงว่าไอ้แจ็คอะมึงจะใช้รถอะไรมีซีวิกอยู่พี่ซีวิกอะไรซีวิกอาจารย์แต่มึงก็ไม่เก็บไปใช้อะไอ้เชี่ยจู่ก็ได้เออกูมีรถสี่เพื่อนมาเลยมึงมีรถสี่อะไรมึงมีรถสี่ไม่คันนี้กูมีอีกคันเหรอเออกูมีหลายคันจูนยังคันนี้ไม่จูนคันนี้ไม่จูนแต่มึงย้ายคันจูนใช้คันจูนใช้คันจูนไว้ไม่ตั้นเอาไว้เล่นสตอรี่แต่คันสี่เอาไว้ขับเล่นยังถูกใจอยู่แต่ว่ามีแบบไม่จูนให้หนึ่งคันลุ้มมากเอาไว้พิสมเอาไปบ้างแล้วทำไมมึงให้พิสมไม่ได้อีกคันนึงคันไหนคันรถสี่อ่ะก็นี่ไงก็ลุมมานี่ไงมึงมี2คันไม่ใช่หรอมันจะไปฟาร์มมันเออไม่อันนี้ของพี่ชาลีพี่ชาลีเอามาแลกไอ้พี่ไอ้ไวเบคขวดมาขายขวดเท่าไหร่อ่ะ50,000 50,000 45,000 อะไรคือชาลีอะไรวะนี่ของพี่ชาลีพี่ชาลีเขาแลกเขาจะเอาแอตตันคือมึงจะเอาที่ไม่จูนให้กูอันไหนวะอันไหนเออที่ไม่จูนน่ะให้เมื่อกี้ที่อู๋บอกว่าอะไรมึงให้คันจูนมั้ยอ่ะเออมึงบอกให้แต่งเต็มจูนคันสีขาวไม่ก็เอามั้ยล่ะเอามั้ยล่ะเอามั้ยดีลกันคันนั้นไงก็ดีลกันคันนั้นไงเอามั้ยล่ะมึงนี่แบบว่าได้เอาให้ได้เรียกกับปู่ให้ได้ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ยครับพี่ให้ได้อยู่แล้วส่วนรวมอะไรนะเจให้ได้อยู่แล้วเอามั้ยล่ะจูนชัวร์เราจะยาติมคุณชัวร์จูนพี่เป็ดถามพี่เป็ดดิพี่เป็ดเออผมไปพักแล้วครับพี่พรุ่งนี้ผมมีเรียนเช้าใช่ครับเจนจูนชัวร์พี่เออเป็ดจูนพี่เออเป็ดเอาไหมถามแค่นี้ผมเห็นมึงจะยิ้มทำไมมึงจะยิ้มทำไมผมเห็นความหัวแบบหัวพี่อ่ะพี่กำลังยิ้มอยู่แล้วพี่ได้ไม่กูรู้คือเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยมันมีแต่วินกับวินแต่คราวเนี้ยคือเป็นความพอใจของมึงแล้วถ้าสมมุติว่าตัดความเป็นเพื่อนออกไปนะกูเอาแอสตันอ่ะไปขายอ่ะแม่งได้กล่องจูนฟรีอีกต้องกี่กล่องดีไม่ดีกูได้รถดูด2คันด้วยซ้ำเข้าใจไหมเอาไงพี่เอาไงอ่ะไอ้จังเอาไงอ่ะได้หมดอยู่แล้วผมแค่อยากลองเอาเก็บไว้ขับเพราะว่าเป็นไงเอางี้นะสมมุติว่ากูว่านะแบบสำหรับเสี่ยหลายๆคนที่แม่งเขาประกาศแอสตันอยู่เอาไหมเอาพี่เอาไหมเอารถดูดมาให้กูได้2คันด้วยซ้ำรถดูดกูเอาจูนไปทำเหี้ยอะไรรถดูดกูจอดเฉยเอาแรกไหมตอนนี้ก็คือกูถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่ความพอใจของพวกมึงไม่มึงอะเอาไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็คือกองกลางสุดท้ายมันก็คือรวมกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราโพสขายแอตตันพร้อมกล่องจูนเอามันก็มีอยู่แล้วดิได้มีคนเอาอยู่แล้วมึงจะเหลี่ยมกูใส่กูเพื่อเหลี่ยมอะไรมึงจะเหลี่ยมอะไรอะกูก็เอาคันสี่ให้ไงเอากล่องจูนได้จูนแล้วจูนได้เออก็จะเอาให้ได้แต่กล่องจูนให้กล่องได้ไหมล่ะไม่มีหมดไม่มีกล่องมีอะไรบ้างในตัวไม่มีเลยหมดแล้วกล่องจูนหมดแล้วเพราะว่าจูนในนี้ไปแล้วไงจูนเป็นคันสี่ไปแล้วของอย่างอื่นมีไหมมีไหมของอย่างอื่นบวกไม่มีแล้วหมดแล้วอันนี้สาบานหมดแล้วเขาอุตส่าห์เอารถดูดบวกเงินนะแลกแอตตันน่ะใช่ไหมอะไรนะอะไรนะเบ้แอตตันอะไรนะอุ้ยข้างทางก็เต็มเลยว่ะคนอยากได้เยอะดีจริงคนอยากได้เยอะโดยเฉพาะไอ้ใครนั้นที่อยู่หกโซนอ่ะใครนะลิกเหรอคุณทานวะทานก็อยากได้แต่ห่าขายรถดูดต้อง 4-5 คันมันเปิดไม่ได้อะตั้นเลยมันเปิดมา 4-5 คันน่ะมันได้แต่รถดูดนะเออมันเปิด 4-5 คันเลยนะเว้ยมันจอดรถดูดเป็นกะลาดเลยแลกรถดูดได้ไหมครับบวกกันให้ 5M ดูดิเห็นไหมเหี้ยได้กล่องจูกี่กล่องเอาแรกเลยผมไม่แล้วไม่ผมอยากได้ไงถ้าสมมติว่ากูมองว่าแบบว่าพวกมึงแบบไม่ได้รู้จักกันน่ะมันกูก็คงจะขายนอกอยู่แล้วแต่คราวนี้คือมันใช้แค่ในแก๊งราคาเท่าไหร่พี่แต่มันดีจัดเลยเข้าใจไหมดีถ้ามันจูนเสร็จแล้วมันจูนแบบจูนสุดแล้วอ่ะมันดีมากเลยแหละมันดีเลยแหละปลายก็ได้คือเนี่ยถ้าผมมาแล้วมาเลเบลแล้วมันพูดว่าเนี่ยถ้าเอารถจูนมาแลกกันกับรถไม่จูนเนี่ยผมเอานะแต่มันบอกว่ามันไม่ให้รถจูนไงกูเลยไม่เอาแล้วมึงอยู่ดีมึงจะไม่มีรถจูนได้ไงอะไรพี่อยู่ดีมึงมีรถไม่จูนได้ไง 20M เหรอพี่รถพี่ชาลีไปราคาเกิน
กินใช่ไหมตกกว่ายังไงก็เกินใช่ไหมคิดว่าเกินได้ง่ายนะกูเห็นไม่ค่อยมีคนมีนะใช่เหรอไม่ได้ยากเหรอพี่ระเบียยากยากเลยแหละยากเลยอ่ะตีมาเก็บไว้ครับเพราะวันแรกแจ็ควันแรกคนได้แจ็คขายอัตราเท่าไหร่แจ็คขายเท่าไหร่อัตรา40บวกกองจูน40บวกกองจูนอันเอง40ล้านดิบวกกองจูนครับครับดูต่อใช่แล้วก็มันถ้าเป็นถ้าเป็นเงิน 20M ได้ป่ะครับพี่โอ้ไม่ไหวแล้วมีคนเสนอมา35อ๋อมีคนเสนอมาอ๋อคือผมให้กล่องจูนด้วยครับผมไม่ได้แค่ขายอ๋อมีกล่องด้วยใช่มั้ยใช่ครับมีกล่องจูนเข้าไปด้วยกําลังคิดโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมยังไงผมโทรไปอีกทีนึงอันนี้ใครถูกมึงติดต่อใครเนี่ยคนทักผมมาเต็มเลยพี่กูบอกแล้วมันนะมันเนี่ยคือมาแอตตัน1คันมันได้ไอ้รถดูด2คันเลยด้วยซ้ำเอาจริงๆอ่ะเอาพี่กระขายเอาไม่แต่มันอยู่ว่ามันอยู่ในแก๊งไงก็คือมันอยู่ในแก๊งกูถึงบอกไงว่าเป็นความพอใจของพวกมึงแล้วแต่ไม่ใช่ผมว่าผมมาเห็นที่อยากได้รถฟาร์มแล้วไอ้จะเอาได้อยู่แล้วรถฟาร์มนะเออผมจะเอารถฟาร์มไปพี่แล้วจะเอาวนเวียนอยู่ในรถผมจะเอาไปเล่นสตอรี่ไงถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อยากได้น่ะเดี๋ยวแค่เอาไว้นี่ไว้เล่นสตอรี่ทำทรงทำไมสุดท้ายมึงเดินออกไปมึงก็วิ่งกลับมาอยู่ดีว่ามึงอยากได้มึงก็บอกไปดิว่าสรุปว่าผมว่าไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกของรถประกอบไงผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันอะไรมันสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ไอ้จู่ใครเมื่อกี้มึงโทรหาใครเมื่อกี้พี่ชายลิฟโทรมาเขาจะซื้อรถไอ้นี่รถแจ็คงั้นเขามีรถดูต่อคันไหมล่ะเขาจะได้แอตตันไม่เขาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่เอาง่ายเขามีรถดูสองคันไหมล่ะถ้าเขามีรถดูสองคันเอามาเพราะสุดท้ายมันก็อยู่ในแก๊งอยู่ดีเขาก็ได้เขาก็วินอยู่ดีรถดูสองคันแต่ไม่ให้กล่องจูนนะใช่ไม่ให้กล่องจูนนะเจฟเจฟมีอยู่แล้วเจฟสามคันไอ้เจฟบอกว่าเอารถดูสองคันแรกกับแอตตันหนึ่งคันเอาไหมใช่ไอ้แก๊งบอกพิจารณาไปในแก๊งนี่คือในแก๊ง3คันในแก๊งพี่เออ3คันละกันในแก๊ง3คันแรกอ่ะ1คันแอตตันพี่บอกเอาพี่บอกพอไม่เอาไอ้แจ็คไปเปิดเองนี่เปิดไม่ได้นะกูพูดถูกมั้ยเค้าขายกัน20ล้านนะเว้ยรถดูดอ่ะพี่จะรีบบอกอ่ะไม่ถึงอ่ะถึงไม่ถึงเค้าบอกว่าไอ้คนชื่อนี่ขายเค้าขาย15ไม่ถึงเนี่ยไอ้คนชื่อไอ้คนชื่อลิงอยู่60เนี่ยเค้าโทรมาหากูเค้ายังให้เครื่องแถมเงินให้กูอยู่เลย2คันน่ะ2คันได้2คันบวกกล่องจูน2กล่องได้หรือเปล่าเค้าบอกว่าขอคิดด้วยจะคิดนานเนี่ยหลังนี้ว่าไอ้คนชื่อลิงขายไป18ล้านบอกเมื่อกี้เนี่ยเค้าโทรมาหากูยิกๆเลยเมื่อกี้เค้าชื่อลิงอ่ะนะเอออ่ะได้มั้ยครับคือผมอยากได้อ่ะท่านเขาบอกกูไงถ้าไปแลกกับคนอื่นนี่คือเขาเอาไปแล้วไงประเด็นแต่คือเราอยากจะให้มันหมุนวนในแก๊งไงใช่ถ้าสามก็เหมือนเช่าใบก็เหมือนเช่าคนขับอ่ะพี่เออสูบอันนี้แบบใบกูก็ได้เอาไงเอาไงนะ3,000บวกอะไรนะ3,000กูให้กล่องยูนด้วยพี่มันบอกว่า3,000บวกกล่องจูนไม่ว่าให้กล่องจูนบวกกล่องจูนที่อะไร3คันบวกกับแอตตัน1คันแล้วก็บวกกล่องอย่าลนสิอย่าลนสิมึงจะลนทำไมเนี่ยใช่เอาไปเล่นเข้าไปด้วยวนเวียนในแก๊งไม่เอาเดี๋ยวนี้บอกไม่เอามันไม่ได้ไปไหนอยู่ดีของอะเอาจริงขายเขาชื่อลิกเลยเขาบอกแกเดี๋ยวนั้นผมเปิด40เลยพี่ผมเปิด40เลยเพราะคือแค่ผมกูว่าก็ต้องเปลี่ยนคนกลางมึงเชื่อกูป่ะรอเบ้เชื่อกูทีต้องเปลี่ยนคนกลางมึงเชื่อรอเบ้ไม่ได้ยินคือไม่ใช่นะแค่ผมแต่งเต็มอ่ะแม่ก็เหมือนรถที่แม่งจูนมาแล้วพี่อ๋อรถเหรออันเนี้ยแต่พี่คุยกับมันเลยมันบอกมันเอา3,000นี่โอเคไม่เดี๋ยวถ้าเขามาเจออ่ะกูว่าเขายอมมึงเชื่อกูดิไหนเชื่อจุกโทรไปเหมือนไอ้พวกต้มตุ๋นไอ้เหี้ยมึงเอาไงชีวิตอะไรวะเอาไงดีเอาไงอ่ะก็นี่ไงรอเนี่ยรอเนี่ยเขาบอกเขาไหว25แต่ว่า25มันไอ้นี่ไปเว้ย25มันกดไปนะถูกไปมันกดไปเว้ยคือกูแต่งเต็มแล้วกูแถมกองจูนด้วยอ่ะโอ้แถมกองจูนได้30บวกอ่ะกูเลยเปิด40ไงไอ้คนชื่อลิกเหรออืมก็เมื่อกี้พี่ชายที่บอกว่ารถดูดขายได้18ล้านรถดูดอ่ะรถดูดกูว่ามันนี่เว้ยรถดูดกูว่ามันยังไงมันก็เยอะเดี๋ยวมันก็ล้นอ่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าล้นเมืองอ่ะเหรอเดี๋ยวมันได้เยอะกว่าแอตตันอยู่แล้วอะ
พยาบาลแล้วมันไม่ดีเท่าแอตตันอ่ะถ้าในเรื่องสตอรี่นะแต่เรื่องต้องรอดูตอนฟาร์มเว้ยแต่ตอนฟาร์มมึงว่าคันเดียวเนี่ยมันจะช่วยมึงเหนื่อยหายเหนื่อยขนาดไหนเชียววะก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นเหล็กอ่ะเนี่ยกูเชื่อได้อยู่มันช่วยฟาร์มได้อยู่ถ้ารถมันเชื่อมกับสกิลในตัวได้เนี่ยเออเนี่ยกูคิดว่าแม่งโอ้บ้ากูฝากคนเบล7ไปฟาร์มอ่ะจอดไว้7คันน่ะ10คันจอดไว้10คันได้นะเยียเกียนเลยต้องดูก่อนอ่ะไอ้เหี้ยรอดูเหมือนกันกูเค้าก็ยังไม่เปิดระบบฟาร์มให้กูดูเหมือนกันน่ะกูก็รอดูเหมือนกันว่าฟาร์มไงกว่ามึงจะฟื้นตัวจาก18ล้านที่เสียไปอ่ะรถฟาร์มอ่ะมึงว่ากี่วันน่ะหมายถึงฟาร์มอ่ะเหรออืมมึงไปนั่งฟาร์มเอาเงินกลับมา18ล้านอ่ะโห2เดือนอ่ะได้2เดือนอ่ะคนเดียวอ่ะคนแม่งประกาศขายเต็มเลยอ่ะ L4 เหี้ยเนี่ยไม่ได้มองเลยอ่ะแต่ก็เห็นคนรับแอตตันอะเยอะมันคือมันหารัวๆเลยวะแอตตันเนี่ยมันโกงจริงใช่ไหมอ่ะจริงๆก็ทำรับกูไม่โกงเหมือนรถแบบพวกทั่วไปอะไอ้เหี้ยต้องรอดูถ้าเทสลาเนื้อแบบเนี้ยกูว่าเห็นผลละเริ่มเห็นผลชัดเจนละเชี่ยอะไรวะเนี่ยอ่ะถ้าเทล่าเนิร์ฟอ่ะนี่โหดไหมเทล่าเนิร์ฟอ่ะมีใครเคยพูดกูได้ยินมาวันนั้นอะอะไรนะที่มีแท่นชงแท่นชาร์ตอ่ะเออเทล่าจะมีแท่นชาร์ตเข้ามาเนี่ยมันเนิร์ฟยังไงกูไม่รู้อ่ะค่อยเนิร์ฟอยู่หรอกโอ้ยเชื่อกูดิว่าเขาไม่ปล่อยเทล่าแม่งโกงนี้หรอกถ้าโกงเนี้ยต่อไปใครจะเติมอ่ะเออพูดถูกป่ะถ้าพูดจริงๆอ่ะที่กูแบบว่าแอตตันกูบอกว่าแอตตันกากเนี่ยเพราะว่ากูขับเทล่ามากูรู้เลยว่าไอ้เจ๊ที่เนี่ยดีสุดละเทล่ามันดีสุดในแฮนดิ้งแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเว้ยดีสุดแล้วมันไม่ต้องเติมเงียบด้วยไอ้เหี้ยเอางี้ถ้าเนิร์ฟแบบเทล่าเปลี่ยนไปใช้ถ่านหินนะไปเติมน้ำมันแทนอ่ะร้องอ่ะกูบอกเลยอันเนี้ยดิดกูว่าดิดกูว่ามันดิดมีแตกอ่ะดิดมีแตกอ่ะถ้าเติมน้ำมันอ่ะเขาเริ่มบ่นกันยังเริ่มบ่นกันยังเรื่องเทล่าเนิร์ฟเนี่ยก็มีอะมีบ่นแล้วมีบ่นแล้วมันเนิร์ฟเครียดจัดเลยพี่ต้นเริ่มหายเขาบอกต้นเริ่มหายแล้วทีนิดหายนิดหายทุกวันจะหายทีนิดเขาจะรอดดิสแตกเลยจุ๊บเขาดราม่าใหญ่เลยรออะไรอะเนื้อส่วนน่องเลยไอ้ยะจะบอกว่าโอ้หาถือตั้ง40 ล้าน 50 ล้านมาเนิร์ฟเอออยู่ดีมาเนิร์ฟได้ยังไงไม่งั้นเขาก็ไม่นี่กันแล้วใช่ไหมจะตีอะไรวะไม่มีของก่อตีไม่ได้ตีแค่ไหนตีปากฉลามของก่อหายากมึงต้องเอาต้องให้คนมารับตอนเช้ามึงต้องเอาของไปจ้างคนที่ขึ้นก่อขึ้นให้มันดีๆอ่ะจ้างให้มันมีไฟอ่ะเจ็ดไงไปดูแฟชั่นไหมมันยังนอนไม่ตื่นเลยพี่เจ็ดเออก็มันแบบความอยู่ตลอดไงช่วงนี้พี่สมเกต1,500แล้วพี่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่ปิดนิดนึงต้องเบิกรถได้แล้วพี่ที่สายนี่ไปกูไปเบิกรถเดี๋ยวกูมาเลยมาไปเบิกรถแล้วพี่จะไปเบิกรถอะไรกูไม่มีรถผมถ้าแม่งเอาถ้า40แล้วแม่งเอาเนี่ยผมก็เอานะพี่หมอเงินนะ40อ่ะได้อยู่40แม่งราคาแม่งสวยจัดเลยแฟชั่นเป็ดมีไอติมหมีด้วยนะแฟชั่นอ่ะเหี้ยอะไรดูสิ
อ๋อตรงปากที่มันคาบอยู่รองเท้าไหมล่ะน่าจะเข้าดีอะเข้ารองเท้าแตะอย่างเงี้ยโหเยอะอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวที่เกาะขานี่เหมือนบั๊กอะพี่มันเหมือนบั๊กอะเหมือนฟังก์ชันบั๊กอะไปอะแมวงับนิ้วเหรอแต่แมวมันดูไม่ค่อยน่ารักเลยว่าไอ้คนถ่ายภาพมันกากวะเนี่ยตัวเหี้ยอะไรก่อนหลังก็ไม่รู้พี่ดิเหมือนควายก่อนหลังอะตัวเบลเลอร์เลยลูกวัวป่ะพี่ใช่ไหมตัวที่มันเกาะบนหัวจระเข้คาปิบาร่าเหรอพี่เออไอตัวเออนั่นแหละไอตัวแบบไอตัวนั้นอะตัวที่มันเหมือนไตหมีล่มนี่ก็น่าจะราคาขึ้นนะพี่ไอที่คาบนี่ก็น่าจะราคาแรงอยู่ราคาขึ้นจะไม่ขึ้นก็ต่อเมื่อคนแรกเยอะหรือเปล่ามันน่ารักแล้วคนแรกเยอะนะครับก็น่าจะขึ้นอ้าวยืดอยู่ไม่มาเออจัดเลยรถมันอ่ะไอ้เหี้ยทั้งวันเลยพี่ทั้งวันขับล่อนไปล่อนมาล่อนมาล่อนไปนี่มาแล้วเปิดประตูยับแฮล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 เขาบอกว่าแฟนมีมีเขาขายแฟนได้นะเนี่ยเกาะอะไรก็เกาะอะไรไม่หนูหนูเกาะหลังคืออะไรเขาวะหนูพ่อวะหนูตัวกระปงอะไรเงี้ยแล้วคนี้ตอนแรกกูมองเป็นแลมโบ้ใช่ไหมตอนแรกเออคล้ายอยู่มองข้างๆนะไม่ได้มองหน้ามันจะดีนะคันนี้คันนี้มันดีนะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเสียงมันเบาอ่ะเมื่อวานครับเขาเอาเสียงออกไปแย่พี่ขับอย่างสบายใจแล้วคือคนบอกว่าพี่เอกรถไม่มีเสียงเจ็บไอ้เจ็บให้ลั่นเพิ่มเลยไอ้เจ็บคันนี้ไอ้เจ็บที่เนี่ยแม่งเหมือนรถแบบผมแม่งแบบรถแม่งเหมือนแบบว่าเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วขับแรงแล้วขัดลากเกียร์นะเออพี่เออเหมือนป่ะมึงว่าลุงเขามองลงมาเขาได้ภูมิใจบ้างมีรถขับอ่ะเขาพูดกันในลุงของแท้ตัวผ่านมาแล้ว70ปีต้นไม้ที่ลุงปลูกทำนองเหมือนด้วยนะผ่านมาแล้วเดี๋ยวผ่านมาแล้วร้องเหินหน่อยร้องเหินหน่อยเสียงร้องเก่าแฟมิเลียสิบปีโอ้รถก็ถูกมาชนรถผมอีกขอบคุณครับเดี๋ยวรอแก๊งเรานี่ก่อนโดนตีเลยพบวันเดี๋ยวต้องเจอรถแบ็คเลี่ยนเลยแบ็คเลี่ยนเลยมันแอคในคุณแอดอ่ะ